สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้ด้วยนะจ๊ะกลับมาแล้วนะคะเดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะ5 กว่านะคะขึ้นเขาลงเขาทรหดอดทนมากเลยเมื่อคืนสวัสดีพี่ๆทั้ง41ท่านด้วยนะคะใกล้จะ 100% แล้วนะคะพี่ตอนนี้งานนำเริ่มเหลือหน้าไปประมาณสัก 80% แล้วนะคะเหลือแก้ไขนิดๆหน่อยๆนะคะจะได้โยนโฉมตัวอย่างกันแล้วนะจ๊ะง่ายหน่อยลูกค้ารอสักครู่นึงนะคะจะรับติดลูกค้าข้างล่างนะนัดลูกค้าไว้10โมงตรงลูกค้ามาเป๊ะเลยนะจ๊ะหลวงพ่อแพรเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะไม่แน่ใจว่ามีไหมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้ง66ท่านนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เราไปเที่ยวแล้วก็ไปทำงานนะคะไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปทำงานไปลำพูนมานะคะไปดูบล็อกแกะบล็อกกันมานะคะสวยคมชัดเราก็ต้องทำไงก็ได้ให้เหมือนองค์จริงมากที่สุดเลยนะคะตอนนี้งานเดินไปได้ 80% แล้วค่ะพี่ๆยินดีกับพวกพี่ๆที่จองนำเลิกทันด้วยนะคะตาเป็นตาเลยนะพี่แบบสังคติหรืออะไรอย่างนี้คงทุกส่วนเลยนะคะตอนนี้เหลือปรับปรุงขนาดอีกนิดนึงให้มันพอดีให้มันเท่ากับองค์จริงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมิตรรักแฟนคลับอาจารย์นะคะทั้งที่จองหรือไม่จองแล้วเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะคะวันที่19 กันยายนนี้นะคะวันจันทร์นะคะเรียนเชิญที่วัดบางคานนะเป็นพิธีปลุกเสกแล้วก็เป็นพิธีเทน้ำเลิกนะคะลูกค้าเชิญไปร่วมงานได้นะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง95ท่านด้วยนะคะนะในงานก็จะมีแจกล็อกเก็ตด้วยนะคะพี่มีแจกล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินนะคะสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานนะคะจะได้คนละ1องค์นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าเนื้อจริงสวยมากเลยค่ะพี่ค่ะลองเทตัวอย่างผสมกลมกลืนจนได้สีที่ถูกใจเหมือนที่สุดนะคะเหมือนยันว่าถ้าเกิดเก็บไปนานๆจะกลับเป็นเหมือนนิยมเหมือนขี้ตาเลยนะคะผิวเดียวกันเลยลงทุนมากๆเลยนะคะพระชุดนี้สวัสดีพี่ๆทั้ง91ท่านด้วยนะคะขอชมปราบอารีราชกระไรเงินและราคาชมได้จ้ะเท่าไหร่เงินแต่ราคาเท่าไหร่เนาะไม่ทราบราคาเดี๋ยวต้องรออาจารย์รักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโอ้ไม่ได้เห็นอาจารย์หลายวันใช่ไหมคะพี่กรณ์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นมาค่ะพี่แป๊บหนึ่งค่ะติดลูกค้าอยู่ข้างล่างแป๊บหนึ่งนะชุดเงินเหลือจ้าตอนนี้มีเงินมีทองคำเหลือนะคะแต่ว่าพวกนำเลิกทิ้งโกอะไรเงี้ยหมดเนอะจริงๆหนูว่าจองชุดเงินน่ะคุ้มนะ 1,999 บาทได้3องค์ได้เนื้อเงิน1องค์ได้นวะ1องค์แล้วก็ได้เนื้อชนวนทองเหลืองผสมอะค่ะ1องค์วันนี้อาจารย์สะดวกไหมพี่ลุงแม็กอ่านผิดขออภัยนะคะจะมาได้ค่ะพี่แต่ว่าโทรมาเช็คก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยอาจารย์แกก็จะขึ้นพันทิปแล้วแล้วก็ลงมาอีกทีน่าจะเป็น5 โมงเย็นเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์มีนัดหลายเจ้าเลยนะพี่ลูกค้าท่านใดจะเอาพระมาชมโทรนัดก่อนเด้อเผื่อนะจ๊ะเผื่อแกขึ้นไปข้างบนโอ้ยอยู่ลำพูนนี่ลูกค้าโทรกันจ้าละวันเลยตีหนึ่งตีสองยังโทรอยู่เลยนะเราก็รับนะเพราะเรายังไม่นอนนะคะ5 ทุ่มกว่าอาจารย์ยังไม่หลับเลยอาจารย์ยังดูพระอยู่เลยนะโทรมาจองหลวงพ่อเงินกันเต็มเลยแต่จะบอกว่าไม่ทันนะจ๊ะน้ำเลิกมันหมดไปแล้วนะคะใครอยากดูรายการไหนสอบถามได้นะคะพี่ๆไปร่วมบุญกันเยอะๆนะคะวันที่19นะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคน
นวดพ่อเอียตอนนี้ไม่มีของค่ะลองดูเพจพี่กิมกบินน่าจะมีนะคะพี่เพจพี่กิมกบินน่าจะมีพี่กิมพี่แชมป์น่าจะมีนะคะนวดพ่อเอียอาจารย์ไม่เหลือเลยพี่จะบอกว่าเมื่อคืนนี้ลงเขามาแบบโอ้โหทรหดอดทนตีรถออกจากอำเภอลี้นะคะจังหวัดลำพูนมาตอน 3:30 นะมาถึงกรุงเทพเกือบไป5พอไปอยู่นะคะขออนุญาตไม่รับนะจ๊ะขับไปขับมาง่วงไงฝนตกตาร้ายจัดจอดนอนปั๊มซะเลยเพราะว่านอนโรงแรมแล้วเดี๋ยวยาวได้ค่ะพี่สตีฟสวัสดีพี่ๆทั้ง130ท่านนะคะลูกค้าสนใจอยากดูพระองค์ไหนสอบถามได้นะคะเสือได้ค่ะพี่ดูองค์เลี่ยมหรือไม่เลี่ยมคะพี่เสือหลวงพ่อวงนะคะรุ่น6รูปหล่อหลวงพ่อเดิมหรือพี่พระองค์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้านั้นหลวงพ่อเดิมค่ะเดี๋ยวแอดมินมาตอบให้นะครับนะคะพี่รอแป๊บนึงนะเสือมีทั้งเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมนะคะเสือโป้เสียเหนือดวงเหรอพี่เหนือดวงหมดจังหวะเหนือดวงไม่มีแล้วอ่ะเหนือดวงหมดค่ะพี่มีแต่เหนือเงินเรียนเหนือดวงมีแต่เหนือเงินจ้ะพี่สตีฟทักในแชทไว้เลยเด้อถ้าเป็นรูปหล่อองค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมจ้าลูกค้าท่านใดที่แอดมินยังไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์ใจเย็นๆนะคะเรียงตามลำดับนะระบบมันละอุ๊ยระบบมันรันอยู่นะพี่คนจองมาเยอะเนาะหนูแนะนำลูกค้าจองในเพจนะคะอย่าไปจองในไลน์นะมันช้าแล้วมันกดกลับไม่ได้ด้วยว่ายังไม่อ่านนะบางทีหนูเลื่อนอ่านไปปุ๊บกว่าแอดมินเขาจะมาอ่านปุ๊บเนี่ยมันเลื่อนหายไปมันหาไม่เจอนะคะเรียนเหนือดวงตอนนี้หนูมีแต่เนื้อเงินจ้ะพี่ทองแดงน่าจะหมดแล้ววิทย์มีเนื้อเงินเนื้อดวงวัดพุทธไทยนะจ๊ะพี่กิมปกติน่าจะไลฟ์ทุกวันหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจอะพี่ลองเข้าไปดูหน้า Facebook เพจเขาอะค่ะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูถามให้ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีหนูบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะไปลำพูนรอบนี้หนูว่าแล้วหนูลืมกินอะไรไม่ได้กินแคปหมูกับน้ำพริกหนูนี่เองไปที่นู่นคนลำพูนดูแลดีมากพาไปกินแต่อาหารอร่อยอร่อยนะคะจะเสียดายอย่างฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยจะขึ้นเขาไปกราบพระบนเขาวัดผาหนามขึ้นไม่ได้เลยค่ะลื่นเหลือเกินบันไดเยอะด้วยหลายพันขั้นขึ้นไม่ไหวนี่ค่ะตอนนี้ลูกค้านะคะทยอยเอาชนวนมวลสารมาบริจาค กันเยอะมากร่วมทำบุญกันเยอะมากอยากจะบอกว่ากราบขอบพระคุณมากเลยนะคะลูกค้าบางอย่างใช้ได้บางอย่างใช้ไม่ได้ก็น้อมรับนะคะอันไหนส่งมาเราใช้ไม่ได้เราส่งกลับนะอุ้ยก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพี่ๆที่เอาชนวนมวลสารมาร่วมทำบุญกันนะคะพี่รอจะรักสักครู่หนึ่งนะจ๊ะคุยอะไรนานจังเนาะ
หนูไม่รู้ว่ารูปหนูจะชัดหรือเปล่าหนูให้ดูแป๊บนึงนะจ๊ะอ่ะให้ดูประมาณนี้นะคะเนี่ยลูกค้าดูนะอันตรงที่แบบว่าบิดเบี้ยวๆอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สวยนะคะนี่เราถอดจากองค์จริงนะองค์จริงมาเป็นแบบไหนเราเอาแบบนั้นเลยนะคะนี่เดี๋ยวนี้เราเหลือแต่งตะเข็บอีกนิดนึงนะคะนี่สวยเลยนะอุ้ยอันนี้ยังเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นเทียนอยู่นะคะเดี๋ยวเวลาหล่อจริงๆแล้วมันจะคมกว่านี้นะคะพี่จะบอกว่าไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยอ่ะดูเลยนี่นะเห็นปะจมูกเหมือนเลยทุกอย่างนะคะนี่หูนะคะเล็กข้างใหญ่ข้างเหมือนเปี๊ยะนี่เดี๋ยวเวลาเราเทน้ำเลือกเสร็จแล้วนะคะส่วนไหนเกินส่วนไหนขาดช่างเขาก็จะเก็บรายละเอียดส่งให้ลูกค้าอย่างสวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นองค์แชมป์นะคะเป็นองค์ดาราเลยนะที่เราถอดออกมานะคะ มือถือหนูอาจจะง่อยๆหน่อยนะพี่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นปะเหมือนหมดเลยนะจมูกหูเนี่ยข้างนี่เหมือนเลยนะคะเมื่อกี้ลูกค้าถามราคาอะไรวะลืมเลยป้าปราบอลิลานี่มันนิกเกิลหรืออะไรนิกเกิลเงินไม่มีเงินเราไม่มีอันนี้องค์นี้เป็นนิกเกิลนะคะพี่นิกเกิลเป็นนิกเกิลนะคะเงินนวะทองคำไม่มีละหมดอ่ะอาจารย์รักมาเร็วนะจ๊ะจริงจริงไปแล้วเหรอลูกค้าจะมีไว้สองเจ้าครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับเพิ่งจะมาถึงตอนตีห้าไปขอเวลานอนพักนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาลูกค้ามารอก็เลยได้คุยกันตัวอย่างแต่ยังไม่ใช่ตัวจริงนะครับอันนี้เราเทหล่อมาเพื่อจะดูขนาดว่าได้ขนาดไหมได้ความคมชัดแค่ไหนนะครับขนาดมาแล้วแล้วความคมชัดมาแล้วนะครับแต่ความเรียบร้อยยังไม่มานะครับรอชุด2นะครับชุด2ให้เรียบร้อยกว่านี้ก่อนดูความคมความชัดคุยเดียวของนี้ฮัลโหลยังไงอ่ะไม่ใช่แล้วนี่กลัวโอเคใส่ไปเลยเดี๋ยวจะเอารถไปร้านด้วยจอบเล็กนี่สวยเอ๊ะแว่นตาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไหนเอาใส่ไปนู่นเลยเดี๋ยวกลัวไปซะจอบเล็กนี่สวยมากนะครับสวยมากๆแต่ว่าความเรียบร้อยข้างหลังยังไม่ดีข้างหลังยังไม่เรียบร้อยนะครับช่างยังไม่เข้าใจคำว่าห่วงปิงอยู่นะครับเดี๋ยวให้เรียบร้อยกว่านี้ก่อนแต่ความคมชัดใช้ได้เลยนะเห็นไหมนะครับสุดยอดนี่เต่าน้อยเต่าน้อยตัวน้อยน้อยน่ารักมากนะครับเต่าน้อยเต่าเล็กนี่น่ารักมากเห็นไหมครับเต่าน้อยสวยจัดงานจริงจะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นงานแบบดิบๆเทดิบๆออกมาเพื่อจะดูขนาดดูความลึกความชัดนะครับดูว่าใกล้กับต้นฉบับถึงแค่ไหนก่อนนะครับครับนี่ว่าชัดเจนนะครับความใกล้เคียงกับต้นฉบับนั้นหนีก็ไม่ออกเลยนะครับหนีก็ไม่ออกผมเก็บงานเองนะเก็บพิมพ์เก็บข้างเก็บอะไรนะครับพยายามทำก้นรอยชนวนให้เหมือนของโบราณที่สุดนะครับทำให้เหมือนของเก่าที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้มันงานดิบนะเรายังไม่ได้ล้างนะคราบขี้เบ้าอะไรยังมีอยู่นะครับเราต้องการดูว่าไซส์ได้ไหมอ้วนไปไหมแก้มย้วยไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับแต่งจอบเนี่ยค่อนข้างจะดีมากแล้วนะครับรอยบากที่หัวยังเห็นเลยนะครับไปอยู่สัก4วันนะครับเก็บงานเนี่ยเข้าชนวนค้นเหมือนกันตัดเหมือนกันนะครับตัดรอยเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ
เพียงแต่ว่าห่วงหางยังไม่คลาสสิกนะครับดูแล้วยังไม่เข้าท่านะครับจอบใหญ่นี่ก็โอเคนะครับไข่ปลาเด้งทุกเม็ดใบหน้ายิ้มฮะขยายเกินมันแตกหมดหมดไปแม่มาตัวนี้มันก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เลยครับดูว่าอย่างนี้ก่อนดูความชัดเห็นไหมครับเรื่องชัดไม่ต้องนั่นเลยแต่ห่วงอย่างที่บอกครับช่างเก็บงานไม่เป็นนะครับต้องปิงทำไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงนะครับรอต้องปิงให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลายอย่างนะครับเนื้อทองผสมนะครับสารพัดอย่างใส่เต็มคาบเลยเฉพาะผู้บริจาคมานี่มหาศาลนะครับมหาศาลนะครับอยากจะหยิบแยกออกมาแล้วเกินองค์หนึ่ง500,000 ล้านก็มีนะก็ถือว่า สุดยอดยังไงก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับ19 กันยานะครับตั้งแต่เช้าไปเลยมีงานนะครับเราเทเลยน้ำเลิกประมาณ2:00 PMแต่เช้าเนี่ยเขาทำบุญฉลองวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อนะครับท่านธีรพลนบลำพานะครับอดีตที่ปรึกษานะครับท่านนายกสมัครสุนทรเวชนะครับเป็นประธานเททองนะครับฝ่ายคารวาสนะครับส่วนเจ้าวาดนั้นก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับขอกราบเรียนเชิญชาวคณะนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศนะครับเรามีล็อกเก็ตแจกด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนียบเฉียบขาดไม่ต้องกลัวนะครับไปร่วมงานกันนะครับอาหารการกินเพียบพร้อมนะครับไปเลยครับไปฟรีอยู่ฟรีนะครับรับรองกินฟรีมีของแจกไปร่วมเป็นสักขีพยานในงานเททองนำเลิกนะครับนำเลิกหลวงพ่อเงินรุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นห้างไปกราบเรียนเชิญแขกผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับพวกชาวคณะนิยมสะสมพระเครื่องเซียนใหญ่ทุกระดับชั้นไม่ว่าเซียนใหญ่เซียนน้อยเซียนเล็กเซียนแผงจรทรยุทธ์กราบเรียนเชิญทั้งหมดนะครับกราบเรียนเชิญทั้งหมดนะครับไปได้เลยนะครับงานผมเองงานรักศรีเกตทำเพื่อหลวงพ่อเงินนะครับไปเลยครับไปเยอะไม่ต้องกลัวนะครับมีที่รองรับวัดหลวงเงินเราใหญ่โตลานเนื้อที่หลายสิบไร่นะครับไปดูศาลาการประเรียนนะครับศาลาซึ่งจะเฉลิมพระเกียรตินะครับไปดูนะครับไปดูไปชมกันไปกราบรัตนาขอพรหลวงพ่อไปกราบตัวจริงไปดูช้างที่ผมบริจาคปั้นไว้หน้าวัด2องค์2ตัวไปดูนะครับท่านสมพลกับผมคนละตัวไปดูนี่ความลึกคมชัดเป็นไงครับนะครับไม่ต้องเถียงเลยนะครับนี่ยังเป็นของใหม่แต่ถ้านานวันเป็นของเก่าจะทำยังไงดีหนอจะคลาสสิกขนาดไหนนะครับนี่ต้นฉบับนั้นมูลค่าหลายสิบล้านนะครับเต่านี่ย่อมาเพื่อให้เล็กกระทัดรัดนะครับผู้หญิงก็ได้เด็กก็ดีเหน็บติดกระเป๋าไว้นะครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะพกพวงกล้องนะครับเลี่ยมทองห้อยกล้องนี่เต่าหลวงพ่อเงินนะครับมากประสบการณ์คนใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าราคาไม่รุนแรงสวยๆตัวนึงก็หย่อน170,000-180,000แชมป์อย่างนี้คมๆนี้น่าจะถึงแสนแล้วนะครับตอนนี้คนที่ไม่มีหลวงพ่อเงินใช้จริงๆเขาก็จะใช้เต่าอันนี้เราสร้างมาเพื่อให้ครบยุคของหลวงพ่อย้อนยุคหลวงพ่อก็คือทุกรุ่นที่หลวงพ่อทำเกี่ยวกับเรื่องโลหะนะครับเราก็มาทำไว้หมดนะครับกิ๊บเก๋ครับน่ารักนะครับสวยเป็นเงินเป็นทองคำนี่จะสวยมากเป็นนวะก็จะยิ่งสวยนะครับนี่ชนวนแล้วก็ไว้ตรงกลางท้องเหมือนของเขาเลยนะครับถ่ายแบบเข้ามาทุกอย่างนะครับให้เหมือนย้อนยุคที่สุดให้เหมือนต้นฉบับมีทุกเนื้อครับมวลสารนี่ใส่ทั้งเงินทั้งทองคำนะครับเพราะฉะนั้นทองคำก็จะไม่100%เงินก็จะไม่100%มีชนวนมวลสารใส่หมดนะครับเพราะนำเลิกเนี่ยพอจั่วหัวด้วยหนอเนื้อเชื้อกษัตริย์แล้วเหลือก้านชนวนจากนำเลิกทั้งหมดเอาไปลงตัวล่างทั้งสิ้นนะครับจะกระจายทั่วถึงกันหมดนะครับส่วนล็อกเก็ตที่แจกมีแม้กระทั่งผงของสมเด็จจักรพรรดินะครับเพราะว่าสมเด็จจักรพรรดิที่จองไว้ไรไว้บินมั่งชำรุดมั่งคมมั่งกระตำโขกลงไปเลยครับผงหลวงปู่โตนะครับปลดหนี้บ้างจัมโบ้บ้างแตกหักตั้มหมดนะครับออกมาจะเท่เนียบเฉียบสุดยอดนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับโอ้ยน่ารักเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอชุด2นะครับชุดนี้ยังไม่ 100% ชุด2มาจะ 100% นะครับเนื้อตรงนี้พอโดนกระแสหน่อยโดนเหงื่อโดนไข้หน่อยเขียวนะครับธรรมชาติมาอย่าลืมเตือนป้านะลูกเดี๋ยววันนี้เอาปกไปเลี่ยมให้เยสมพลนะครับ
คุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีนะครับไม่เจอกันมาหลายวันนะครับตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเจอกันเช้าวันจันทร์ด้วยความรักและความคิดถึง 15,000 จ้าสอทอนกรมตำรวจเอ้ยเงินประมาณ 8,000 นะครับเงินเอา 8,000 พอง่ายๆสวัสดีครับพี่ทิงโตขอบคุณมากครับในการเอื้อเฟื้อดูแลนะครับโทรมาทุกระยะทุกขั้นตอนถึงไหนทำอะไรเป็นยังไงนะครับตลอดระยะเวลาด้วยความรักและความห่วงใยครับขอบคุณมากๆเลยครับนะครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึง FC ไปที่นู่นจะไลฟ์ก็คุกอยู่แต่โรงงานนะครับเนื้อตัวมอมแมมก็เลยไม่ได้ไลฟ์กันเดี๋ยวไว้เวลาเพลงจริงๆต้องไลฟ์เพราะเขาต้องเลื่อยตัดระฆังอะไรถ้าอะไรเป็นชนวนมวลสารเนี่ยเขาตัดไปหมดแล้วเป็นซี่ซี่เตรียมพร้อมไม่หมดแล้ววันที่18ช่างถึงวัดเลยครับคุยกับเจ้าวาดแล้วก็เตรียมสถานที่อะไรทุกอย่างไว้ต้อนรับหมดแล้วนะครับเรามีหน้าที่เชิญแขกเหลือไปร่วมงานเป็นสักขีพยานในการเทหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัติศาสตร์ในการสร้างครั้งแรกและก็เชื่อว่าครั้งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากทางวัดโดยตรงนะครับเราใช้ต้นฉบับองค์แชมป์โลกทุกองค์นะครับกราบขอบพระคุณแทบเท้านะครับสำหรับท่านธีรพลเฮียจุ้ยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่มอบชนวนมวลสารมาบอกได้เลยว่าทุกท่านมีพระคุณต่อกับผมในการทำอนุสรณ์ผลบุญครั้งนี้อันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ของท่านธีรพลนะครับต้นฉบับเนี่ยนะครับองค์ที่1งานศรีนครนะครับ20กว่าปีที่แล้วเขาซื้อกันมาในราคา15ล้านปัจจุบันนี้30ล้านเขายังไม่ได้ยินนะครับก็ไม่ได้สนใจจะขายไม่สนใจจะหยิบออกมาโชว์ด้วยนะครับผมเป็นคนไปกราบแทบตักบอกท่านครับขออนุญาตทำไปเป็นต้นแบบนะครับแล้วแบบออกมาส่งให้ท่านดูท่านบอกฮะไม่เลวนี่นะครับบอกท่านนะนี่มันมาได้ 60% เองนะครับเดี๋ยวท่านรอ 100% นะครับรองานที่ต้องใช้เวลานะครับปรับปรุงทุกอย่างนะครับให้เลยเหมือนที่สุดนะครับตอนนี้ยังถือว่าแค่คล้ายนะครับยังไม่เหมือนแค่คล้ายนะครับโครงสร้างสรีระมาหมดแล้วเนียบไม่ต้องกลัวจอบนี่ก็เป็นของเฮจุ้ยนะครับคุณเกียงไกรศรีนนท์องค์จริงนั้นเลิศอลังการจริงๆนะครับเหมือนหลวงพ่อจะให้เราย้อนยุคจริงๆเทลงมาแล้วเหลือเชื่อไหมครับมีเม็ดขวดเม็ดทรายติดมาด้วยเหลือเชื่อมากทั้งนั้นนี่เราใช้พิมพ์ปูนนะครับที่ติดน่าจะติดมาจากชนวนมวลสารนะครับชนวนของเก่าละคงละคังอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นเหลือเชื่อมากเลยครับขี้เบาเนี่ยมันไม่น่าจะมีได้มันก็มีงงมากเลยเนี่ยนะแล้วฝังดำเนื้อตามตัวเลยเหมือนกับของเก่าเลยโอ้ผมว่าหลวงพ่อคงเมตตานะครับคงเมตตานะครับมีอันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยติดแต่ส่งกล้องไปก็ดันไปเจอเม็ดสองเม็ดงงมากเลยอันนี้ถ้าใช้เถิดใช้ช้ำไม่ต่อโคตรต่อเลขนี่วัดเวียงมารุ่นเก่ากันได้เลยฮัลโหลฮัลโหลไม่สะดวกครับผมไลฟ์อยู่พี่พูดเลยพูดเลยครับไม่สะดวกไม่เป็นไรครับไม่พูดเลยพูดเลยพูดเลยมันมีอะไรเยอะแยะพูดเลยอ๋ออยากสอบถามว่าปิดตาของคุณจิตสังพอยอะครับกับอยากลงพวงหมุนนะควรเล่นแต่ไหนมากกว่านะครับเล่นพวงหมุนดีกว่าสังพอยมันปัญหาเยอะฮะเล่นพวงหมุนดีกว่าครับประมาณเท่าไหร่ครับแกนดวงอะครับของพวงหมุนเหรอปูหมุนมีหลายสีพี่บางสีเป็นแสนบางสีก็หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่นะครับเขาเรียกดวงเศรษฐีกองเหลืองเหลืองนะครับกองมูลสารกองเหลืองงั้นก็สองสามหมื่นครับแต่ถ้าปูทิมมันปัญหาเยอะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวแท้เดี๋ยวอะไรถ้าอะไรมันหาคนแข็งยากเล่นปูหมุนดีกว่านะขอบคุณมากครับดูแล้วประทับใจมากครับรอยตัดนี่ผมก็เลยทำให้เหมือนของเดิมนะครับมีรอยยุบของฐานแล้วก็เป็นชนวนให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสได้คุยกับหลายๆท่านเราก็จะลงหลายๆเพจไปนะครับให้เขากระจายออกไปนะครับเพราะบางคนนั้นจองไม่ทันนะครับจองไม่ทันนะครับโดยเฉพาะนำเลิกนะครับนำเลิกตัวล่างไม่แน่ว่าจะเหลือหรือเปล่าต้องถามเพจเหนือดวงดูนะครับเพราะเพจเราหมดแล้วนะครับเป็นเราก็จะมีทองคำกับเงินนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับยังไม่ถึงกับ 100% นะครับ
100% นี่จะได้เด่นตึงคมนะครับหลังก็จะเป็นรอยปิงเกาะที่ชัดเจนนะครับอันนี้ช่างแบบว่าคร่าวๆเพื่อจะให้เราดูขนาดเพื่อให้เราดูความคมพอออกมาแล้วมีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงไหมแก้ไขดัดแปลงตรงไหนไหมครับอาจารย์ถ้าแก้ไขดัดแปลงจะลงมือเลยนะครับผมก็เก็บงานให้เขาเรียบร้อยกลับลงมาก็แยกก็เทหล่อตามหลังมาดูนะครับตัวอย่างแล้วไปลงโบชัวนะครับแต่เต่าเนี่ยไม่แก้ไขอะไรแล้วนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์แล้วคมชัดเล็กได้ขนาดนะครับคือถ้าใหญ่มากเนี่ยเป็นทองคำมันจะโหดร้ายไปนะครับ2-3 บาทเลยอันนี้ประมาณบาทนึงอะไรอย่างเงี้ยราคาจำหน่ายมันก็จะได้ไม่แพงนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆมันก็ได้ถูกนะครับราคามันจะถูกลงเพราะถ้าใหญ่มากต้นทุนผลิตจะสูงทำให้พวกเราก็อึดอัดกันนะครับจอบเนี่ยแม่ซึ้งมากองค์นี้เป็นองค์แชมป์นะครับองค์ดาราของท่านธีรพลนะครับจิ๊บแก่มากนะครับพิธนาวุฒิสวัสดีครับกาปุโตสวัสดีครับอาคมสวัสดีครับจำหลัดสวัสดีครับนิยมอ๋อที่รอค่ะพี่ป๋าไลฟ์อยู่นะเข้ามานั่งรอในร้านก่อนค่ะป๋าไลฟ์อยู่ค่ะอ๋อแสดงว่าแอดมินเขาไปส่งของพี่รอก่อนค่ะค่ะได้เห็นตัวอย่างพอเป็นแนวทางกันแล้วนะคุณแดนแดนมุรพาสวัสดีครับนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณนาฏกรสวัสดีครับคุณสายชมสวัสดีครับสายลมแม่อ่านเป็นสายชมจำนวนมวลสารเราไม่ธรรมดาครับบอกก่อนนี่จอบใหญ่องค์จริงนะครับอันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยพิมพ์นิยมเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับของเก่าเนี่ยเนื้อเขียวโอ้โหเล้าใจขี้ตาเงี้ยใส่ลงไปเลยนะครับชนนมวลสารเนี่ยคู่นี้ปลาเข้าไป3 ล้านกว่านะครับเนี่ยนะครับไม่รวมจอบเล็กนะครับจอบเล็กสึกๆลื่นๆแบบเนี้ย300,000นะครับเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยนะครับ300,000ใส่ก็ใส่หมดครับไปเป็นตะกี้พยานในการใส่ได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยช้ำๆโลนๆนี่นะครับเรียกว่าราคาในท้องตลาดจะเหลือประมาณ300,000-200,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเป็นจำนวนมวลสารนะครับเต่าตัวนี้ประหลาดมากใหญ่จัดไม่เคยเจอนะครับแต่ก็รักเขามีนะครับตัวนี้ใหญ่จัดนะครับซื้อ70,000นะครับก็เป็นจำนวนเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าแกะทองไม่ได้ก็เดี๋ยวใส่ทั้งทองก็ได้นะครับให้มีทองลงไปด้วยนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วยังอีกเยอะตะกงตะกรุดเนี่ยแผ่นเงินหลวงพ่อสมหลวงพ่อทองพูนเดิมมอบมาเนี่ยแผ่นจานหลวงพ่อทองพูนปัสสัมมคีอะไรเนี่ยเออไม่ใช่อันนี้ซองไม่เกี่ยวตะกรุดหลวงพ่อตัดรถชัยนาตะกรุดแผ่นทองคำพญานาคนี่ทองพูนสุดยอดนะครับนี่รายละเอียดที่ย่อยมีหมดอันนี้ตะกรุดวัดชัยนาขอรวมบุญเป็นเงินเป็นเนื้อมวลสารตะกรุดมหาอุดหลวงพ่อตัดวัดชัยนา เพชรบุรีนะครับผมได้มาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนี่นะครับชัดเจนเนี่ยนะครับใส่ครับใส่ให้เห็นเป็นสักขีพยานชัดเจนจะแจ้ง สบายใจทำอะไรต้องสบายใจพ่อกวย ล้มดำ108,000นะครับกะไหล่ทอง220,000นะครับกะไหล่ทอง220,000นะครับอาจจะมอมแมมหน่อยนะครับเราไม่กล้าล้างล้างแล้วเดี๋ยวเขาหาว่ากะไหล่ใหม่ยังไงแอดูกะไหล่เก่าเนี่ยมันก็ต้องมีสนิมมีอะไรกินตัวบ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับกินลงไปในเนื้อนะครับเป็นสนิมแบบเขาเก็บไม่ดีว่างั้นเถอะทองแดงนี่ดูกะไหล่ครั้งละคมชัดนะครับอันนี้กะไหล่ทองนะครับครับอาจจะเลอะเทอะบ้างใช้น้ำอุ่นกับพวกกันล้างก็ล้างได้นะแต่เรื่องความที่ผมหวาดระแวงว่าเดี๋ยวเช็ดล้างไปแล้วเขาจะหาว่าผมไปกะไหล่ใหม่นะครับมันจะทำให้เสื่อมราคา
อันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับถือว่าสวยเลยนะเอา 202,000 พอนะครับหลังยันถ้าอนุมานก็จะแพงนะครับอนุมานก็จะแพงหน่อยคุณป๊อปประวิตรสวัสดีครับคุณธนัทสวัสดีครับเสริมยุทธพองอำไพสวัสดีครับฟ้าสีทองพองอำไพประชาชนหน้าใสจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคิดถึงกันเหลือเกินเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญเลยครับไปเยอะๆชอบครับสวัสดีบอมสุ้มไก่พญาไก่ชนว่างไปนะคุณวาสตาวานะครับวาลุวอจุจะเจอจริงๆเชิงวันนี้12แล้วใช่ไหมน่าจะ12แล้วเนาะ19นะครับเช้าวันจันทร์นะครับเราเริ่มพิธีนะครับ9โมงเช้าก็ทำบุญให้หลวงพ่อเงินครบรอบ103ปีในวันมรณภาพนะครับหลังจากนั้นเวลาบ่าย2เศษนะครับต้องดูตามหมายกำหนดการนะครับมีพิธีเททองหล่อนำเลิกนะครับพระชยันโต19ลูกนะครับเสร็จแล้วอาจจะต้องไปนั่งปลกอีกนะครับของแจกของแถมนั้นได้วันนั้นแหละครับส่วนนำเลิกหลังจากนั้นอีก1เดือนเพราะเราต้องไปทำกล่องตอกโค้ดตอกเลขให้นะครับเพื่อความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนนะครับไม่ทำอะไรลวกๆสุกเอาเผากินไม่เอานะครับทำอะไรให้มันเป็นรูปเป็นพายชัดเจนดีกว่านะจ๊ะคุณมิตรวัดดอนสวัสดีครับคุณโอเลมอนสวัสดีครับคุณสาริกาสวัสดีครับนะครับรับรู้รับฟังได้ยินได้เข้าใจกันนะจ๊ะก็รู้เรื่องกระเบื้องลาวนะครับชัดเจนนะครับรอดหลอมเป็นชนวนมวลสารนะจ๊ะเยอะแยะตะแปะขายขวดไปร่วมพิธีกันอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะได้กราบลาขึ้นไปดูงานข้างบนหน่อยทิ้งเขาไว้หลายวันนะครับทั้งตลับทองทั้งอะไรได้ลูกค้ารอนะครับตึ๊ด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 พี่ศรัทธาไว้รักเอาไปใส่โอ้ให้มาเพียบเพราะกวยละหังเต็มก็ให้มานะเฮ้ยเฮียเฮ้ยศรัทธาอยู่เหนือราคาเว้ยเข้าใจครับนะครับเอาว่าชุดชนวนมวลสารชนวนนำเลิกเนี่ยถ้าใครได้ชุดนำเลิกนี่โอ้โหราคาพระทั้งหมดปาเข้าไปสี่ห้าปาไปห้าหกล้านดีกว่านะครับจะมาพร้อมกันนี่ผมซื้อ4ล้าน3แล้วถ้าไม่รวมของบริจาคของบริจาคนี่ผมว่าต้องมี2ล้านอัพนะที่เห็นเลยนะเฉพาะเหรียญทองแดงของทีมนี่เสมา8รอบนี่4เหรียญลงยายเหรียญนึงแต่ยาไม่มีเหรียญโดนไฟไหม้มายาไม่มีคือเป็นยา3สีด้วยไม่รู้กรรมการหรือเปล่ามีโค้ดด้วยแล้วก็อะไรอีกอ่ะผมเชื่อมหูขาดที่ผมเห็นนะโอ้โหไอ้ตัวตามหลังมาเนี่ยต้องมี2ล้านนะเห็นเลยนะครับเฉพาะมวลสารเก่านะครับพี่ผมให้พี่ดูนะกล่องนี้ทั้งกล่องนะครับลงหมดนิยมขี้ตาจอบเล็กจอบใหญ่นะครับเต่าอันนี้ลงหมดพี่ว่าเก่าพอไหมนะผมซื้อ4ล้าน3นะครับเก่าพอไหมอย่างอื่นไม่ต้องนับนะครับที่เขาให้มาไม่ต้องนับพระเกบ้างอะไรบ้างที่เขาโดนกันมาแพงๆอะไรเนี่ยเป็นถุงๆเลยให้มาล้อมหมดครับงานนี้งานช้างครับงานยิ่งใหญ่อลังการครับงานพิธีย้อนยุคประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ1ทําที่วัด2เป็นรุ่นเดียวนะครับยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับ3เนี่ยท่านประธานนะครับท่านธีรพลรบลำพานะครับเสด็จท่านให้เกียรติไปเป็นเกียรติเททองนะครับท้ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่ยิ่งใหญ่มากว่ากันเถอะจํานวนมวลสารพี่นับไม่ถูกก็แล้วกันนะครับพี่นับเป็นตัวเงินหลอนแล้วกันนะครับคุณเพิ่มธนโชตสวัสดีครับนะครับแค่เก็บไว้ก็ถือว่าเป
็นวัตถุมงคลที่สุดยอดแล้วนะครับผมบอกได้เลยนะครับผมเห็นนี่ผมผู้สร้างผมยังซึ้งเลยครับว่าเราได้รับเกียรติสูงสุดนะครับหาเงินไปสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรตินะครับไปกันนะครับไปกันอ่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเพราะว่าสายแล้วนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับว่าวันนี้อาจจะได้อะไรแปลกใหม่เข้าอีกนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับตายังแดงแล้วก็ปูดเลยเนี่ยโอ้ยเพ่งมากเพ่งไฟเพ่งพิมพ์นะครับแกะปูนเขียวต้องเน้นตรงไหนขาดตรงไหนเกินเวลาถอดหุ่นมาที่มันมีเม็ดฟองอากาศติดมาต้องแทะออกไม่งั้นแล้วเดี๋ยวพอไปเป็นผ้าแล้วมันจะมีเม็ดนะครับแล้วก็ตัวไหนไม่หลุมก็แต้มปิดหลุมนะครับทำก็ต้องระวังเลยอย่าให้เพี้ยนเราเพี้ยนก็หมดเสน่ห์ผ้าเนี่ยถ้าย้อนยุคต้องให้เหมือนแม่ที่สุดต้องให้สวยอย่างแม่เลยหรือว่าสวยกว่าแม่ได้แต่อย่าให้เลอะเทอะเลอะเทอะแล้วมันจะเป็นงานแบบเป็นงานโหลไปเลยนะครับทำไม่ได้กลัวเสียชื่อนะกลัวเสียของนะครับได้ของเลอะเลิศประเสริฐสีแล้วไปทำเลอะเทอะมันเสียโอกาสโอเคนะครับสวัสดีครับพี่เคียงสวัสดีครับขอจองตัวตากล้องนะครับบ้านนอกนะครับต้องไป19 18ใบก่อนก็ได้เดี๋ยวดูแลอย่างดีนะครับขอแสดงความเสียใจกันเหลือขอด้วยนะครับเขาหมดอายุขัยไม่เป็นไรเหลือขอไปแล้วเหลือเดนยังอยู่นะครับไม่เป็นไรโอเคนะครับเฮียโอเคนะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับใช่ครับเรียกเราเพื่อนรุ่น2ได้เลยครับนะครับโอเคจ้า